สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวบ้านเราเช่นเคยนะคะวันนี้มีเมนูผัดพริกขิงปลาดุกกรอบมาฝากนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเราก็จะมีปลาดุกย่าง2ตัวผักกาดขาวกระเพราใบมะกรูดพริกกระชายพริกแกงเผ็ดน้ำตาลเกลือเราจะเริ่มซอยใบมะกรูดหั่นพริกหั่นกระชายนะคะแล้วก็ผักกาดขาวไว้รองจานค่ะส่วนปลาดุกเราใช้ปลาดุกสดแล้วก็เอาไปย่างในหม้อท่อไร้น้ำมันนะคะประมาณ10นาทีค่ะเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อแยกหนังนะคะเราจะใช้ทั้ง2ส่วนพอได้เนื้อแล้วเราก็จะนำเนื้อปลาดุกไปสับหยาบๆนะคะสับแค่พอหยาบๆจากนั้นเราก็จะนำไปทอดให้กรอบนะคะตั้งไฟให้ร้อนจัดค่ะแล้วก็ใส่เนื้อปลาดุกลงไปยังไม่ต้องคนนะคะปล่อยไปเรื่อยๆเราไม่ต้องการให้เขาเป็นแพนะคะเราต้องการให้เขาแค่กรอบสีประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นเลยพักไว้ในกระดาษซับน้ำมันนะคะเราจะทอดแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะเราใช้ซับน้ำมัน2ครั้งนะคะนี่ครั้งแรกเปลี่ยนกระดาษนี่ครั้งที่2ค่ะเพื่อให้น้ำมันออกเยอะที่สุดนะคะจากนั้นเราก็ทอดหนังปลานะคะทอดหนังปลาให้ปิดฝาไปด้วยค่ะเพราะว่าหนังปลามันจะน้ำมันกระเด็นค่ะทอดให้กรอบแล้วก็ตักขึ้นเสร็จแล้วก็ทอดใบกระเพราค่ะให้สังเกตถ้าไม่มีน้ำมันฟูๆก็แสดงว่าใช้ได้ก็ตักขึ้นพักไว้เช่นกันค่ะต่อไปเราจะทำการผัดใส่น้ำมันเล็กน้อยพอร้อนก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้เหลืองนะคะพอพริกแกงเริ่มได้ที่แล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไป1ถ้วยเล็กๆนะคะเราจะคนพริกแกงให้ละลายเข้ากันดีกับน้ำนะคะจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลใครจะใส่ชูรสก็ได้ค่ะปรุงให้ได้รสที่ทุกท่านชอบได้เลยนะคะรสชาติจะออกหวานเค็มนะคะเราจะคนตลอดนะคะเพราะว่ากลัวพริกแกงเราจะไหม้ค่ะสีแบบนี้พี่แกงได้แล้วนะคะสีจะเข้มขึ้นเราก็จะใส่กระชายใบมะกรูดเสร็จแล้วก็จะใส่ปลาเลยค่ะใส่หนังปลาใส่ปลาดุกทอดกรอบปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็จัดจานได้เลยค่ะตักใส่จานเสร็จแล้วก็แต่งหน้าด้วยใบมะกรูดกระเพราทอดกรอบกระชายซอยเล็กน้อยแล้วก็พริกแดงค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ